สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับช่วงนี้เราก็จะมีรายการสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียให้แฟนวอลเลย์บอลได้ติดตามรับชมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการอีกหนึ่งรายการนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ระดับทีมชาติต่อไปประเด็นที่อยากจะพูดถึงวันนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงน้องสองคนนี้ก็คือธนัชชาสุขสดแล้วก็ศศิภาพรนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นตัวหลักในทีมชาตินะครับในชุดที่มีโอกาสจะเป็น14คนสุดท้ายด้วยซ้ำนะครับประเด็นก็คือตำแหน่งที่เล่นก็คือหัวเสาและบีหลังนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องการทดแทนในรุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่าผู้เล่นบีหลังก็มีน้อยนะครับรวมถึงหัวเสาที่เล่นหนักๆก็มีน้อยเช่นกันเราจะพูดถึงฟอร์มการเล่นของรายการนี้นะครับที่2ผู้เล่นในปัจจุบันนี้ได้โชว์ให้เราเห็นก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับเนื่องจากว่าธนัชชาหรือว่าทางศศิภพรเองก็มีการตบนะครับมีการรุกที่ค่อนข้างหนักนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกอุ่นใจนะครับคิดว่าอนาคตนะครับ2สาวนี้น่าจะมีพลังแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นกว่านี้นะครับซึ่งเราก็คงจะได้เห็นกันต่อไปในนามทีมชาติหรือว่าในชุดหลักต่อไปนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจมากๆนะครับความประทับใจที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับเราต้องการผู้เล่นที่มาเสริมทัพเพื่ออนาคตที่จะไปในรายการต่างๆนะครับของระดับทีมชาติไทยของเราก็ถ้ามีผู้เล่นอย่างธนัชชาหรือว่าศศิภพรเชื่อว่านะครับทีมชาติไทยของเราก็คงจะมีกำลังพลที่สามารถต่อกรกับต่างชาติได้แน่นอนแต่สิ่งที่เห็นตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปสิ่งที่ประทับใจก็คือบีหลังนะครับที่ทางธนัชชาเล่นให้กับ Diamond Food ในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าชอบนะครับชอบในส่วนที่การพลังนะครับพลังที่กระโหมเข้าไปที่จะตบลูกบอลแล้วก็ลูกบอลหนักๆที่โชว์ออกมารวมถึงศศิภพรนะครับที่เล่นบอลได้หนักเหมือนกันก็ถือว่าถูกใจแอดมินเหมือนกันนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับอยากให้ฟอร์มการเล่นพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเชื่อว่าทั้งสองสาวน่าจะทำได้ดีแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของแฟนวอลเลย์บอลต่อไปนะครับฟอร์มวันนี้ที่เห็นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโดดเด่นมากๆแล้วก็ชอบมากๆยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องสองคนนะครับพัฒนาต่อไปหากว่าได้มารวมกับรุ่นระดับชาตินะครับหลังจากจบ4เกมไปนี้นะครับก็จะมีรายการเอเชียนเกมชิงแชมป์เอเชียนะครับรวมถึงชิงแชมป์โลกก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาสองสาวนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ไปได้ไกลทีเดียวสวัสดีครับ